สวัสดีเหล่านักประจนภัยทุกท่านด้วยนะครับหากคุณเป็นนักประจนภัยที่โดดเด่นในทวีฟเฟอร์รุนคุณน่าจะเคยได้ยินเมืองที่มีชื่อว่าบอ r เทเกตมาบ้างเมืองนี้เป็นเมืองที่มีการค้าที่วุ่นวายมีชื่อเสียงในฐานะมหานครอ,อันงดงามแถบชายฝั่งซอสโคตวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นกําเนิดของเมืองบอตเทเกตซึ่งเมืองบอตเทเกตนั้นตั้งอยู่ระหว่างวอเทอร์ดีฟและอาร์มซึ่งมันนั้นตั้งอยู่หน้าปากทางของแม่น้ําเชียนเทอร์และแม่น้ํานี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการพา ดินแดนที่อยู่ภายในออกสู่ทะเลในอดีตบอร์ดเกตนั้นเป็นท่าเรือลับและจะเป็นแหล่งซ่องสุมของเหล่าโจรสลัดพวกเขานั้นก็จะใช้ประพาคารปอมนะครับเพื่อหลอกล่อเหล,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 ล่าเรือที่หลงทางและและตกเป็นเหยื่อของที่นี่ในที่สุดเส้นทางทางการค้าก็ได้ข้องงันดินแดนที่แห้งแล้งนี้ท่าเรือค่อยๆก่อตัวขึ้นและเนื่องจากมนะีหมอกหนาปกคลุมอยู่ตลอดเวลาครับสถานที่นี้ผู้คนมักจะเรียกว่าเกรฮาร์เบอร์ส่วนชื่อเมืองบอร์ดเกตนั้นได้รับชื่อมาจากนักเดินเรือที่มีชื่อว่าบอร์ูรัน ซึ่งเขานั้นก็เป็นคนเกรฮาร์เบอร์นี่เองโดยบอดูรันนั้นเขานั้นมีความฝันว่าเขาต้องการที่จะล่องเรือไปทางตะวันตกเพื่อค้นหาแองมาเกาะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอย่างไรเสียก็ตามครับเขานั้นแล่นเรือไปยังเกาะที่มีชื่อว่าเอเวอร์มีซึ่งนี่ก็เป็นบ้านของเหล่าพวกเอลหลังจากนั้นนะครับบอรดูรันนะครับก็ได้กลับมาที่เกรฮาร์เบอร์พร้อมกับสมบัติมากมายที่เขาได้รับจากการประจนภัยบอดูรันนะครับได้ใช้ความมั่งคั่งของเขาในการสร้างป้อมปราการกำแพงเมืองและหวังว่าที่แห่งนี้นั้นนนจะเป็สถาที่หลบภัย และกระจายไปท่าเรือสําคัญสลับการค้าในอนาคตเนื่องจากว่าบอร์ดูรันนะครับสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ภูมิภาคน,นี้เป็นอย่างมากคนในท้องถิ่นครับจึงได้ทาการเปลี่ยนชื่อเกรฮาร์เบอร์ครับกลายเป็นบอร์ดเกตเพื่อลาลึกถึงบอร์ดูรลัดหลังจากนั้นนะครับบอร์ดูรันจึงได้แล่นเรือไปทางตอนตกอีกครั้งหนึ่งเพื่อหวังว่าเขานั้นจะได้พบก,กับแองเมอร์กอศักดิ์สิทธิ์ตำนานที่เขาตามหามาทั้งชีวิตแต่ว่าการไปในครั้งนี้นั้นเขานั้นก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านเกิดอีกเลยหลังจากที่บอออรรรรร์ดดดดูนนนาานนะบไไไ้้้้้หาาาาาายยสปใทททเเเลชวงถิ่กกํขึี เหล่าชาวนานั้นต่างขับเคพื่อนด้วยความโลภพวกเขานั้นใช้บอทเทเกตเป็นสถานที่เพื่อเก็บภาษีจากการแล่นเรืออย่างไรเสียก็ตามครับมีกองทัพที่ไม่รู้จักที่มาที่ไปกองทัพหนึ่งเข้ามาที่ท่าเรือบอทเทเกตซึ่งกองทัพนี้ครับก็ขนทหารมาจํานวนทั้งสินส้น4หลับพวกเขาครับทำการเข้ายึดบอ์โทเกตและทําการเอาชนะเหล่าชาวนาที่ทําการครอบครองบอทเเกตนี้ได้ พวกเขานะครับเข้าควบคุมเมืองและออกคําสั่งและเนื่องจากว่าเรือของพวกเขานะครับไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะตั้งลกล่าอยู่ที่บอดร์เกตโดยพวกเขานะครับตั้งตัวเป็นดยุคแห่งบอดร์เกตและมีอํานาจเด็ดขาดในแถบบอดร์เกตนี้โดยผู้นําสูงสุดของบอดร์เกตนะครับจะมาจากสภา4คนซึ่งสภา4คนนี้ครับก็คือกัปตันเรือของทั้ง4ลําที่มาเทียบท่านั่นแหละครับและตอนนี้ทั้ง4คนนั้นก็ไม่ใช่กัปตันเรืออีกต่อไปพวกเขานะครับได้ทําการสร้างกําแพงเมืองใหม่ทับกําแพงเมืองเก่า เมืองบริเกตนั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นและเขตภายในกำแพงเก่านั้นหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเมืองชั้นบนเป็นที่สลับเหล่าขุนนางส่วนส่วนนอกของกำแพงเก่านั้นจะกลายเป็นเมืองชั้นล่างแม้ว่าจะเรียกว่าเมืองชั้นล่างนะครับแต่ก็ยังมีพ่อค้าและการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากยังมีองค์กรน,นับไปนัวนอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทางศาสนาหรือแม้กระทั่งกลุ่มคุ้มกันพ่อค้าก็มีและผมก็ขอจบคลิปบรเกตแต่เพียงเท่านี้นะครับ